จริงๆลุงแมวไม่ได้มีความสนใจเจ้าตัวเอย่าเนโอตัวนี้เลยนะครับผมจริงๆมีท่านผู้ชมก็ทักเข้ามานะว่าถ้าสนใจเล่นเกมแบบพกพาทำไมไม่ลองดูนะครับอ่านว่าอาย่าหรือเอย่าประมาณแถวๆนี้นะแต่ว่าวันนี้นะครับคิดไงไม่รู้ลุงแมวก็ไปเปิดดูเล่นๆนะครับผมแล้วก็ไปเจอว่านี่ดูเสียงตื่นเต้นขึ้นมามันมีโมเดลนะครับที่ชื่อว่าเอย่าเนโอแอร์ด้วยนะก็คือเป็นโมเดลตัวเล็กนะครับตัวเบานะน้ำหนักเนี่ยเท่ากับ Nintendo Switch OLED นะครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยขนาด 5.5 นิ้วเป็น OLED นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยเท่ากับ Nintendo Switch Lite แล้วก็สเปคพอจะเล่นเกม AAA ได้นะแต่ว่าอาจจะต้องปรับโลนะครับแล้วก็ได้ประมาณ30 FPS ปรับไฮก็ได้นะแต่ว่าก็อาจจะเหมือนกับเฟรมเรทจะตกลงกว่านั้นหน่อยนะครับไอตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น Windows นะครับใช้ Windows ในการรันนั่นก็หมายความว่าเล่น Steam ได้เลยนะแล้วก็พอเป็น Windows เนี่ยมันก็จะสามารถลงพวกแอปต่างๆของ Windows ได้ใช่ไหมลองจินตนาการนะครับว่าเราสมัครตัว PC Game Pass นะเดือนละ99บาทนะครับแล้วก็เมาส์โหลเล่นเกมไปเลยนะโอ้โหเด็ดนะหรือว่าจะเอามาสตรีมนะครับจากตัว PC ของเราก็ได้นะผ่าน Steam Link นะหรือว่าจะสตรีมจากตัว PlayStation 5ก็ได้นะครับหรือว่าจะสตรีมผ่านตัว Xboxพูดถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนจะถามว่าโอเคมันน่าสนใจแหละแล้วราคามันเป็นยังไงบ้างนะครับลุงแมวไปเปิดดูนะที่ลุงแมวสนใจมากเนี่ยเพราะว่าราคามันโอเคเลยนะครับราคามันน่าสนใจสุดๆเลยนะตัวที่ลุงแมวดูอยู่นะครับเป็นเอย่าเนโอตัวเล็กสุดเนี่ยนะเอย่าเนโอแอร์เนี่ยนะครับผมมันอยู่ที่549เหรียญนะก็คือ550เหรียญนะครับถ้าเกิดเราเอา38คูณนะตอนนี้นะเดี๋ยวดูนะ550คูณ38นะครับคือ 2,900 บาทนะและลุงแมวก็คิดเหมือนทุกท่านไม่รู้ท่านคิดเหมือนลุงแมวป่ะนะก็คือโอเคดูราคาเครื่องก็อาจจะพอรับได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราบวกค่าส่งมันต้องไปอีกเยอะแน่นะครับปรากฏว่าค่าส่งมาเชียงใหม่นะครับลุงแมวไม่รู้เขาส่งมาจากไหนนะผ่าน DHL อ่ะอยู่แค่50เหรียญนั่นเองนะก็ประมาณถ้าเอา38คูณ40แล้วกัน 1,800 แถวๆนี้นะเพราะฉะนั้นสิริรวมทั้งสิ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 บาทนะครับลองคิดนะว่า 22,000 บาทนะครับได้เครื่องเล่นเกมแบบพกพาเป็น PC based เลยนะต่อออกจอได้สเปคอาจจะไม่แรงมากนะครับถ้าเราอยากจะได้สเปคแรงๆเนี่ยเราก็คงต้องไปใช้พวก Remote Play พวก GeForce Now อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าสามารถเล่นได้ในทุกที่ทุกเวลานะครับพกเกม Steam ของเราเนี่ยที่อยู่ใน Steam Library เนี่ยไปกับเราได้น่าสนใจไหมแล้วก็น้ำหนักดีนะน้ำหนักดีนะครับเท่ากับตัว Switch OLED นะหน้าจอเท่ากับ Switch Lite น่าสนใจมากเลยนะก็นั่งดูอยู่เนี่ยแล้วก็คิดว่ายังไงดีเพราะว่าลุงแมวเพิ่งเห็นนะครับว่าล่าสุดอ่ะตัว Switch OLED นะครับลายโปเกมอนเนี่ยโหราคา Official นะครับที่เขาประกาศออกมามันไปถึงเกือบ16,000แล้วนะซึ่งรู้ไหมว่าราคามันสูงไปนะถ้าเทียบกับราคาออริจินอลที่เมืองนอกนะครับไม่สะสมแล้วดีไหมเอาค่า Switch OLED เนี่ยยอมบวกเงินเพิ่มอีกประมาณ 7-8,000 เนี่ยแต่ลุงแมวได้ตัวนี้เลยนะเอย่าเนโอตัวนี้มันลองนะครับก็น่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่ในเชิงสเปคนะนี่ซึ่งลุงแมวไม่ได้มีความรู้เรื่องสเปคมากนะแต่ว่าเข้าใจว่าตัวต่ำนะมันก็สเปคไม่ได้สูงนะครับผมก็ตัว CPU เนี่ยเขาบอกว่าเป็น AMD นะ 5560U นะครับอันนี้ลุงแมวไม่มีความรู้ว่ามันหมายความว่ายังไงนะตัว RAM นะเข้าใจว่าเป็น RAM 8GB นะครับแล้วก็ตัว Memory เนี่ยอยู่ที่ 128GB ก็คือไม่ใหญ่แหละไม่ใหญ่อาจจะลงเกมได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ดีแล้วนะแล้วมันสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับใส่ Memory เพิ่มเข้าไปได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะทุ่มทุนนะมันก็ยังสามารถอัปเกรดนะครับมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะไปถึงอัปเกรดเป็น RAM 16GB ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว Storage เนี่ยเป็น 512GB ก็ได้แล้วก็ยังมีไลน์ต่างๆให้เราเลือกได้ด้วยนะแต่ถ้าลุงแมวจะเล่นน่ะลุงแมวคงเล่นตัวล่างสุดนะเพราะว่าลุงแมวลองคำนวณถ้าเป็นตัว Air Pro เนี่ยมันเริ่มที่700เหรียญนะครับก็รวมค่าส่งรวมอะไรเนี่ยโอ้โหมันไปไกลนะมัน 28,000 อ่ะมันค่อนข้างราคากระโดดนะจากตัวแอร์นะครับแล้วก็หนักกว่าด้วยหนากว่านิดนึงแต่หนักกว่านิดเดียวนะครับก็จริงๆถ้าใครสนใจเรื่อง performance ด้วยก็ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ลุงแมวแค่คิดส่วนต่างนะว่าเอ๊ะจริงๆถ้าเกิดใครสนใจเค
ครื่องเล่นเกมพกพาแล้วสนใจ Switch OLED นะซึ่งราคาเปิดตอนนี้ด้วยค่าเงินด้วยอะไรต่างๆเราก็รู้สึกราคามันค่อนข้างสูงนะตัวนี้ก็น่าเล่นอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ว่าพอมันเป็น Windows PC ใช่ไหมมันก็ลงแอปต่างๆได้ด้วยนะเอามาดู Netflix ก็ยังได้นะครับเอามาทำอะไรได้หมดเลยอ่ะมันก็คือ Windows เนาะต่อออกจอใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่ามีตัวUSB-C port แล้วเขามีดอกแยกขายเป็นแอคเซสซอรีด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบลายสวยๆเขายังมีแบบพวก limited edition นะแต่แน่นอนทุกคนต้องจ่ายค่าลายเพิ่มก็น่าสนใจเหมือนกันแน่นอนยังไม่กดวันนี้นะครับยังไม่กดลูแมวนะยังไม่กดวันนี้นะขอไปคิดดูก่อนว่าลูแมวมีคิวซื้อไอตัว Switch OLED อยู่แล้วไงวันที่4แล้วก็รู้สึกถ้าราคาเปิดออกมาประมาณ 14,000-15,000 เนี่ยซึ่งก็น่าคิดอะว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาเล่นตัวนี้ดีนะครับเป็นของเล่นช่วงปลายปีน่าจะเพลิดเพลินกว่าหรือเปล่าท่านผู้ชมคิดยังไงกันบ้างนะครับใครเล่นตัวนี้อยู่นะเอย่านีโอนะเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ลูกแมวค่อนข้างยังกังวลอยู่เนี่ยก็คือตัว OS ของเขานี่แหละเข้าใจว่ามันใช้ Windows อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเปิดเกมอ่ะมันจะต้องรันถ้าเป็น Steam นะลองคิดเนาะก็ต้อง Windows ใช่ป่ะแล้วก็ซ้อนอยู่บนตัว Big Picture นะครับของ Steam อีกทีนึงนะแล้วก็ซ้อนอยู่บนตัวเกมมันก็ทำให้ไม่รู้ว่าแรมกับตัวสเปคเนี่ยมันทำให้เครื่องอืดหรือเปล่านะหรือว่าถ้าเป็น OS ของเขาเองซึ่งรันบน Linux เนี่ยหรือว่า Linux เนี่ยนะแบบที่เราอ่านกันเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเสถียรหรือยังนะครับมีให้ใช้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ดูเชิงลึกนะแต่ว่าในภาพรวมตอนแรกเนี่ยดูน่าสนใจทีเดียวนะน่าสนใจทีเดียวก็ใครมีประสบการณ์แบบไหนก็แบ่งปันกันมาได้นะครับลุงแมวเล็งๆอยู่โอเคขอลาไปก่อนละเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับป้ายยาให้อยากแล้วนะอยากได้ใช่ไหมอยากได้เหมือนกันครับเจอกันสวัสดีครับ